วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสาระน่ารู้คู่เกษตรเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพิธีกรคืออาครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับเกษตรกรที่ปลูกฟักแมวหรือว่าซายองเต้ที่อำเภอหล่มสักครับเป็นเกษตรกรที่มีรายได้และมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาแนะนำให้กับคนอื่นๆได้รู้กันว่ายอดฟักแมวเนี่ยมีดียังไงราคาดีหรือเปล่าแล้วปลูกจัดการได้แค่ไหนเรามาเจอพี่พึ่งได้เลยนะครับครับสวัสดีครับพี่พึ่งครับสวัสดีครับพี่พึ่งครับไอ้ทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยมีประมาณกี่ไร่ได้ครับประมาณไร่กับงานนึงอ๋อไร่กับงานนึงครับแล้วพี่พึ่งช่วยชัดขอจะแนะนำว่าเริ่มต้นเราเริ่มการถ่ายดินบำรุงดินยังไงบ้างครับก็ถ่ายดินเตรียมดินก็เตรียมไว้ที่แรกก็เอาใช้สระปุ๋ยใช้ปุ๋ยใช้อ๋อใช้สารปรับใช่ไหมสารปรับสภาพดินก่อนอ่ะจ้ะปรับสภาพดินเสร็จก็เอาลูกฟักมาลงแล้วในประมาณสัก20วันก็สับดินใส่ปุ๋ยสูตร1688 1688นี่เพื่ออะไรครับพี่อ๋อก็จะเร่งให้ต้นมันเขียวต้นมันเขียวขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะมีตัวหน้าตัวกลางแล้วตัวหลัง1688นั่นคือจะเป็นตัว N ใช่ไหมครับ N นี่จะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตตามลำต้นตัว P กับตัว K ก็คือเกี่ยวข้องกับรากฝอยแล้วก็ตัว K ก็คือเกี่ยวกับบำรุงช่วยกันในสมูทของตัวธาตุอาหารในดินนะครับหลังจากนั้นพี่เพิ่งทำยังไงต่อครับอ๋อใส่ตอนช่วงที่2สับดินเสร็จแล้วก็อีกประมาณเดี๋ยว20กว่าวันพี่ก็จะใส่สูตร15เสมอจะใส่สูตร15เสมอให้ต้นมันใหญ่ยอดใหญ่ขึ้นอ๋อก็คือ15เสมอนี่ก็คือเพื่อจะให้ทั้งต้นทั้งรากก็คือเสมอการบำรุงทั้งหมดเลยประมาณนี้ใช่ไหมฮะจ้ะก็คือพอเริ่มต้นก็คือบำรุงดินก่อนจ้ะแล้วก็เอาต้นไอ้ฟักแมวเนี่ยเอามาลงพอลงปุ๊บเร่งด้วยตัว1688จ้ะใช่มั้ยเสร็จปุ๊บ1688เสร็จปุ๊บแล้วก็พอเริ่มขึ้นค้างก็จะใส่15 15เสมอ15เสมอหรือว่า30ปรับสภาพอีกเร่งอีกจ้ะอ๋อก็คือเป็น30อีกรอบนึงก็ได้ใช่ไหมครับจ้ะอ๋อเพื่อที่จะเร่งใบใช่ไหมครับผมอันนี้ปุ๋ยเนี่ยที่พี่ใส่อยู่ทั้งหมดนี่คือทั้งหมดไร่งาน1ไร่กับ1งานเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยอยู่อ๋อลูกนึงพี่ใช้ได้3ทีครับประมาณครั้งละ20กิโลใช้หว่านเอาเลยอะค่ะ20กิโลจ้ะ20กิโลนะครับ20กิโลต่อครั้งแล้วลูกนึงอ่ะใช้ได้3ทีแล้วครั้งนึงใช้ทุกๆกี่วันนะครับอ๋อ15วันจะใส่ทีอ่ะจะ2อาทิตย์ใส่ปุ๋ย1ทีอ๋อแสดงว่าเดือนนึงก็ใส่แค่ครึ่งลูกเองอ่ะใช่มั้ยจ้ะ1เดือนครึ่งลูกนะครับจ้ะแล้วก็คือแล้วเนี่ยไอ้ยอดฟักแมวเนี่ยฮะเมื่อมันเป็นยอดออกมาแบบนี้แล้วอ่ะเราเก็บเก็บทุกๆเว้น3วันเก็บทีจะเว้น3เก็บ4เว้น3เก็บ4นะครับอ๋อแล้วเก็บครั้งนึงได้เท่าไหร่อ่ะครับไล่กว่าเก็บไปเมื่อวานนี้ได้220โลอ่ะจ้ะ220โลใส่ปุ๋ยแค่ครึ่งลูกจ้ะต่อเดือนกำไรเยอะมากนะครับแล้วส่วนราคาล่ะครับช่วงหน้าหนาวเป็นหน้าของมันก็จะได้โลละ40บาทจ้ะโลละ40บาทหน้าฝนก็ประมาณ20บาทจ้ะครับเดี๋ยวอันนี้เพิ่งพาชมสวนหน่อยนะฮะอันไหนที่เรียกว่ายอดสวยอะครับสวยแบบจริงๆเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างครับยอดเนี้ยอ๋อใช้ผัดน้ำมันหอยอะค่ะผัดน้ำมันหอยผัดกุ้งอะไรได้ยำได้ค่ะใช้ยำใช้ผัดจ้ะแกงส้มก็ได้แล้วแต่คนจะชอบอะค่ะแล้วนอกจากไอ้ยอดมาแล้วเนี่ยฮะมีส่วนอื่นอีกไหมครับที่เรากินได้หายตรงไหนมันเป็นพิธีหาให้เลยมันจะมีลูกนะคะใช้ตำส้มผัดใส่ไข่ใส่อะไรได้อ๋อมันจะมีลูกของมันอีกจ้าพิธีหาแล้วลูกอยู่ไหนบ้างเวลาหาไม่ค่อยอยากเจอเลยถ้าดูดีๆนะครับส่วนของพี่พึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่ใบสวยมากครับใบเขียวสวยโรคน้อยเดี๋ยวเราไปถามดูว่าพี่พึ่งมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าที่จะทำให้ใบสวยอย่างนี้แล้วก็โรคน้อยกันอีกได้ครับเดี๋ยวแต่รอสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้พี่พึ่งกำลังหาลูกให้เราอยู่โอ้ยพี่ให้เธอกินเบบี้กี้เดี๋ยวน้องไปกันหน่อยแล้ววะอันนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกมันนะครับ
็นดอกมันกำลังเริ่มจะติดผลนะครับนี่ว่านี่นะครับอันนี้ใหญ่แต่ไม่แก่หรอกอันนี้อันนี้ครับอันนี้หมายลูกของมันค่ะนี่จ้ะนี่ลูกของมันเลยยอดสวยอ่ะโหใหญ่ยอดสวยทั้งลูกก็สวยจ้ะยอดก็งามใบก็งามเออพ่อใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยจ้ะใส่ปุ๋ยดองนอนเพชรจ้ะใส่ปุ๋ยดองนอนเพชรอันนี้เราไม่ให้บังคับนะครับนะพี่พึ่งครับแล้วพี่พึ่งจัดการยังไงครับเรื่องโรคแมลงเงี้ยครับเพราะว่าผมเห็นแล้วส่วนของพี่พึ่งเนี่ยสวยมากเลยครับอ๋อพี่ก็ใช้ฮอร์โมนของดวงตะวันเพชรนั่นแหละค่ะฉีดแต่ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรจ้ะอ๋อไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเนาะเอาฮอร์โมนให้พี่อันนี้กูรูด้านฝักแมลงจริงๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกผมก็จะจบรายการเพียงนี้ก่อนนะครับพี่แล้วยังไงเราเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมาเยี่ยมพี่ใหม่อีกรอบนึงนะครับพวกเราก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับเจ้าดวงนรกขอขอบคุณพี่มากขอบคุณครับบ๊ายบายไปลงไปล่าค่อยพาไปลุยน้ำ ไปน่าจะอาบน้ำ น้ำมันยุบแล้ว